กระหึ่มเจลีทีมลุ้นแชมป์ญี่ปุ่นทับชนาธิปร่วมทับชนาธิปเนื้อหอมยักษ์ญี่ปุ่นทับร่วมทับเมสซี่เจชนาธิปสงกสินอยู่ระหว่างการพักผ่อนที่เมืองไทยก่อนจะมีกำหนดเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมเข้าแคมป์กับต้นสังกัดเป้าหมายพาคอนซาโดเล่ซัปโปโรคว้าตั๋วไปลุย ACL ในฤดูกาลหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดมีรายงานว่าทีมระดับท็อปญี่ปุ่นที่ลุ้นแชมป์เจลีกมาแล้วในหลายฤดูกาลมีความสนใจดึงตัวชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปร่วมทีมเบื้องต้นมีการคุยผ่านเอเย่นแล้วคาดว่าทีมนั้นน่าจะเป็นวิเซลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นโดยวิเซลโกเบมีโอกาสที่จะเสียดาวเตะคนสำคัญของทีมอย่างเคียวโกะฟูรุฮาชิแนวรุกดีกีทีมชาติญี่ปุ่นวัย25ปีซึ่งเล่นตำแหน่งเดียวกับชนาธิปซึ่งฟูรุฮาชิมีโอกาสสูงที่จะย้ายสู่เวทียุโรปลาลิก้าสเปนในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากได้เปลี่ยนไปใช้เอเย่นสปอร์ตแอนด์ไลท์ที่ดูแลบรรดาแข้งสเปนหลายคนรวมถึงอันเดสอินิสตาด้วยอีกทั้งวิเซลโกเบคือทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งลีกญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งทีมระดับท็อปของเจลีกแต่กลับยังไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยโกเบหวังดึงชนาธิปสงกสินเข้ามาเพิ่มศักยภาพเกมรุกเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรส่วนทีมในลีกยุโรปนั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของชนาธิปและเอเย่นที่พยายามจะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นและทีมสกาวจากยุโรปต้องการเดินทางมาดูชนาธิปลงสนามซะก่อนซึ่งทางชนาธิปอาจจะเล่นให้กับซัปโปโรไปอีกสักฤดูกาลหรือเลือกย้ายไปทำผลงานกับทีมระดับท็อปของเจลีกซะก่อนจากนั้นค่อยย้ายไปยุโรปตามเป้าหมายอย่างเช่นมูซาชิซูซูกิเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งเคอิตะอินโดเพื่อนร่วมทีมเคราทอนที่ย้ายสู่เวทียุโรปช่วงระหว่างฤดูกาล